หตุขวัญผวาค่ะคราวนี้เกิดขึ้นจังหวัดเลยค่ะชาวบ้านเขากำลังกลัวอยู่เลยเพราะว่ามีลูกกระสุนปืนปริศนาเจาะทะลุหลังคาลงมาในห้องโถงแต่เคราะห์ดีค่ะที่ทุกคนในบ้านหลังนั้นเนี่ยเขาเข้าห้องนอนกันไปหมดแล้วนี่เป็นบ้านของคุณพี่วิทยาหากันได้นะคะในชุมชนหนองงูเหลือมเทศบาลเมืองเลยค่ะไปพบเนี่ยคุณผู้ชมเป็นรูกระสุนปืนเจาะทะลุฝ้ากระเบื้องหลังคาแตกเป็นรูเลยแล้วในบ้านก็พบตะกั่วลูกตะกั่วปืนตกอยู่นะคะเจ้าของบ้านก็เลยแจ้งตำรวจไปตรวจสอบก็เก็บหัวกระสุนเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะโดยคุณพี่วิทยาเจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟังบอกว่าประมาณช่วง5 ทุ่มของเมื่อคืนขณะที่นอนอยู่ในห้องนอนกับลูกค่ะเขาได้ยินเสียงดังแป๊กตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงหมาแมวที่เดินอยู่บนหลังคาก็เลยพากันไปส่องไฟฉายดูก็ไม่พบอะไรผิดปกตินะคะทีพอตื่นเช้ามาลูกชายค่ะมาเห็นรูฝ้าห้องโถงเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นรูค่ะพองัดฝ้าออกก็พบว่าสังกะสีก็เป็นรูเช่นกันแล้วก็พบหัวกระสุนตะกั่วตกอยู่ในบ้านด้วยก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเลยนะคะยังคิดอยู่เลยว่าถ้าเมื่อคืนนี้มีคนอยู่ในห้องโถงหรือตนเนี่ยเดินมาตรงนั้นพอดีอาจจะเป็นอันตรายก็ได้ค่ะก็เลยอยากจะฝากถึงคนที่ชอบเล่นปืนซะหน่อยว่าถ้าอยากจะซ้อมหรือว่าจะฝึกอะไรเนี่ยไปสนามดีกว่าทำแบบนี้อาจทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้นะคะอ่ะไปฟังเสียงคุณพี่วิทยาเจ้าของบ้านหลังนี้กันหน่อยค่ะรู้สึกผวาผวาเล็กน้อยรู้สึกกังวลอ่ะเอ๊ะมันจะมาอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะมีหล่นมาอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับครับก็หวาดเสียวเหมือนกันอยากฝากไปบอกถึงคนที่กำลังเล่นปืนยิงปืนถ้าคนที่กำลังเล่นปืนยิงปืนนะครับถ้าเกิดอยากจะซ้อมนะไปซ้อมที่สนามยิงปืนจะดีกว่าครับครับเพราะว่าถ้ามันหล่นใส่หัวผู้คนเนี่ยโอ้โหปาดเสียวครับครับประเภทยิงขึ้นฟ้าอะไรนี้ยิงขึ้นฟ้าอะไรเงี้ยไม่คือมันไม่ควรจะยิงนะครับไม่ควรจะยิงเลยจะดีกว่าไปที่สนามซ้อมจะดีกว่าครับครับจริงๆเราเจอกันมาตลอดนะคะว่าการยิงปืนขึ้นฟ้าในลักษณะแบบนี้จริงๆมันอาจจะไปทำอันตรายกับคนอื่นด้วยรวมทั้งมันมีความผิดด้วยนะคะมันไม่ใช่แค่บ้านนี้ไงใช่ก็บอกว่ากระสุนปืนชนิดเดียวกันแบบนี้เนี่ยไปตกใส่หลังคาร้านกาแฟใกล้เคียงกับบ้านหลังนี้ด้วยนะคะก็โชคดีที่เหตุการณ์นี้ก็ไม่มีใครได้รับอันตรายเหมือนกันก็คาดว่าน่าจะเกิดมาจากการยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยปืนกระบอกเดียวกันและก็ในช่วงเวลาเดียวกันด้วยเดี๋ยวต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบต่อ